หลังจากที่เหรียญ Diamond เหรียญมีมตีมแมวสัญชาติไทยเหรียญแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโซโลนาได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงล่าสุดกระแสการทำครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งจากโปรเจกต์ของทีมผู้พัฒนาเหรียญเกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังDiamond เหรียญมีมตีมแมวสัญชาติไทยเหรียญแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโซโลนาโดย Diamond ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการที่ BT ผู้สร้างเหรียญเห็นแมวจรจัดตัวหนึ่งหน้าบ้านของเขาคิดว่าแมวตัวนี้อาจเป็นแมวของเพื่อนบ้านเขาจึงทักทายเพื่อนคนคุยตัวนั้นและดำเนินการชีวิตต่อไปและเมื่อเวลาผ่านไปแมวตัวนี้มักจะโผล่ออกมาที่สวนหลังบ้านของเขาเสมอโดยมองเข้าไปในตู้กระจกแมวตัวนี้มีสีเทาและมีรอยขาวเป็นรูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนที่คอและในตอนนั้นเองเขาจึงตั้งชื่อและเรียกมันว่าไดมอนด์และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพของ2เพื่อนรักเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีที่ไดมอนด์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ BT โดยคุณจะไม่มีวันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณสามารถรักสัตว์ได้มากเพียงใดจนกว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสวัสดิภาพของสัตว์และเป็นที่น่าเสียดายที่ไดมอนด์ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ FIV ซึ่งเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้แมวที่ติดเชื้อมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอกว่าแมวที่ไม่ติดเชื้อ FIV คำว่าติดเชื้อ FIV อาจฟังดูน่าตกใจเนื่องจากผู้คนไม่คุ้นเคยกับ FIV ซึ่งอาจจะดูเหมือนกับการวินิจฉัยที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรับเลี้ยงสัตว์ตำนานและความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับ FIV เช่นการสันนิษฐานแบบผิดว่าเป็นโรคที่อาจส่งต่อได้ถึงมนุษย์หรือเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับแมวมากมายที่ติดเชื้อและนั่นอาจเป็นเพราะความเชื่อเหล่านี้ที่อาจทำให้แมวที่ติดเชื้อ FIV หาบ้านได้ยากขึ้นหรืออาจนำไปสู่การนำแมวไปปล่อยทิ้งหรือแม้แต่การจบชีวิตของมันโดยไม่จำเป็นตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ที่ล้าสมัยโดยผู้สร้าง BT ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงคริปโตและได้สะสมบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี 2016 ได้เกิดความคิดในช่วงการวิ่งทะยานขึ้นของราคาในปัจจุบันว่าเราควรสร้างโทเค็นที่เป็นอนุสรณ์แก่ไดมอนด์และแมวที่ติดเชื้อ FIV ทุกตัวเพื่อให้เราตระหนักถึงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไดมอนด์จะอยู่กับเราตลอดไปและแมวที่ติดเชื้อ FIV ก็สมควรที่จะมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขในบ้านตลอดไปของพวกมันและนี่คือจุดเริ่มต้นของเหรียญมีมที่มีชื่อว่าไดมอนด์และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญไดมอนด์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสกุลเงิน Solana SOL ล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่ 0.01040 โดยเราเห็นการพุ่งขึ้นตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมโดยการพุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดในช่วงของวันที่ 22 กรกฎาคมที่ระดับราคา 4,504% ซึ่งถือว่าเป็นการพุ่งขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวโดยไดมอนด์สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญโดยบรรลุมูลค่าราคาตลาดมากกว่า5ล้านเหรียญสหรัฐในเฟสที่1ผู้ถือครองมากกว่า 1,000 รายในเฟสที่2ได้รับการจดทะเบียนในคอยเกงโคซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้วในเฟสที่3และเฟสที่4ที่กำลังจะมาถึงไดมอนด์จะได้รับการจดทะเบียนบน Exchange ระดับโลกอย่างทางคอย OKX ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้โดยเฟสที่5ทีมพัฒนาตั้งเป้าที่จะจดทะเบียนบน Gate.io หรือ OKX เฟสที่6เริ่มโปรเจกต์เกมเว็บ3และเฟสที่7จะเป็นการเดิมพันโทเค็น Solana SLP และในเฟสที่8ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาระบบนิเวศของเหรียญโทเค็น Diamond ที่ทีมนักพัฒนาตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่จะต้องเสร็จก่อนสิ้นปีนี้คือการที่ Diamond จะได้รับการจดทะเบียนหรือการ listing บนกระดานเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance และด้วยเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จับตาดูทิศทางของเหรียญ Diamond อีกครั้งว่าเหรียญนั้นจะสามารถระเบิดขึ้นมาได้หรือไม่จากการ listingบนแพลตฟอร์มยักษ์ ใหญ่ระดับโลกดังกล่าวและสำหรับเพื่อนๆทาสแมวคนไหนที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของคอมมูนิตี้ของ Diamond ก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ซึ่งจะมีลิงก์เข้าสู่คอมมูนิตี้ของ Diamond และลิงก์เข้าไปศึกษาข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับวิธีซื้อและขายเหรียญโทเค็น Diamond ก่อนการระเบิดครั้งใหญ่และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ